ร็จน่ารู้คู่เกษตรกรไทยกับครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดโดยสถานีวิทยุมอกอครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดตอนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะปุ๋ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผลิตขึ้นเพื่อให้ธาตุอาหารพืชโดยถ้าองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์เรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้ดีและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบทุกธาตุแต่ในปริมาณน้อยธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์เมื่อใส่ลงไปในดินพืชไม่สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีต้องให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายให้อยู่ในรูปเดียวกับปุ๋ยเคมีก่อนพืชจึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องคือนำวัสดุธรรมชาติเช่นเศษพืชซากสัตว์มูลสัตว์ต่างๆที่มีอยู่มาไถกลบลงไปในดินโดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชหลักแต่ถ้าองค์ประกอบในปุ๋ยเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งผลิตขึ้นโดยวิธีการทางเคมีจึงเรียกว่าปุ๋ยเคมีนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารพืชที่ละลายง่ายและรากพืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่สารพิษที่คนบางคนเข้าใจปุ๋ยเคมีมีทั้งที่เกิดการตกตะกอนทับถมตามธรรมชาติเช่นหินฟอสเฟตแร่ซินไว้หรือโพแทสเซียมคลอไรด์และผลิตขึ้นโดยวิธีเคมีเช่นยูเรียไดแอมโมเนียมฟอสเฟตปุ๋ยเคมีมีทั้งชนิดให้ธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพียงธาตุใดธาตุหนึ่งหรือมีครบทั้ง3ธาตุปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่มีธาตุอาหารหลักปริมาณมากเมื่อใส่ลงไปในดินจะละลายให้พืชดูดกินได้หลักการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องควรใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีร่วมกันเพราะปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงความโปร่งร่วนซุยของดินและได้ธาตุอาหารคืนมาบางส่วนจากการไถกลบเศษซากพืชลงไปในดินส่วนปุ๋ยเคมีให้ธาตุอาหารพืชเพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนของธาตุอาหารที่สูญเสียไปอย่างถาวรกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวออกไปจากดินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีดังกล่าวจะทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลงแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเต็มที่ติดตามครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางเครือข่ายสถานีวิทยุมก.ค่ะ